บายดีมื้อนี้มาพอกับนางสองพี่สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิพาพี่น้องมาต้มหมากกะโรนีกินเนาะอันนี้ก็สิเป็นหมากกะโรนีเฮาเนาะเอามาแต่บ้านอันนี้นางยังบ่ได้แซ่เนาะแล้วก็สิมีกระดูกหมูเนาะอันนี้สิเป็นเครื่องต้มเฮาก็สิมีหน้าแข้งหมูเนาะหรือว่าคากิแล้วก็สิมีกระดูกหมูอ่อนเลือดไก่มื้อนี้นางสิใส่เป็นลูกชิ้นเนื้อเนาะแล้วก็สิมีหักผักชีหน่อยนึงขนอ2ก้อนเนาะโอเคบัดนี้เฮาไปข้างหม้อต้มกระดูกหมูก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ระหว่างต้มกระดูกหมูนางก็สิมาแซ่หมากกะโรนีไว้เนาะมาพี่น้องหลังจากเฮาต้มน้ําฝดแล้วเนาะเฮาก็สิมาใส่คะน้อแล้วก็หักผักชีลงไปเนาะใส่เกลือเนาะแล้วก็สิเอาแข้งหมูกับกระดูกหมูนี่ลงไปต้มเนาะต้มให้แข้งหมูมันเปื่อยเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเฮาก็ใส่กระดูกหมูกับแข้งหมูลงไปต้มก่อนเนาะให้แข้งหมูเฮาเปื่อยเฮาจึงมาใส่เลือดกับลูกชิ้นเนาะแล้วก็มาเบิ่งขั้นตอนการปรุงเลยมาพี่น้องระวังเฮาอันตุ้นกระดูกหมูอยู่เนาะเฮาก็สิมาเจียวกระเทียมผ่าเนาะข้างหม้อข้างใส่น้ํามันลงไปเจียวกระเทียมเจียวพริกเนาะเจียวเห็ดคือเครื่องก๋วยเตี๋ยวเฮานี่แหละพี่น้องเตรียมพริกเจียวกระเทียมเจียวเนาะเอาไว้ปรุงเจียวไปเรื่อยๆเนาะเราก็เจียวกระเทียมให้มันเหลืองบ่ให้มันใหม่แล้วมันสิคมบัดนี้เฮาก็สิตักขึ้นเนาะแล้วก็สิเอาพริกมาเจียวต่อเฮาก็สิตักใส่ถ้วยไว้เนาะนี่เนาะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิเอาพริกมาเจียวต่ออันนี้คือพริกป่นเฮาเนาะเฮาก็เทลงไปเลยในน้ำกระเทียมเจียวเฮานี่แหละมันจังหอมขั้นตอนนี้คือใส่ไฟอ่อนๆเนาะว่าน้ำมันเฮามันก็ฮ้อนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะอันนี้คือเครื่องปรุงเฮาโอเคบัดนี้เฮาไปเบิ่งหม้อต้มเฮาต่อมาเบิ่งทางด้านหมอเฮาเนาะก็ฝดดีแล้วแต่กระดูกหมูเฮาก็ยังทําได้เปื่อยขาดเนาะก่อนเฮาสิปรุงเพิ่มเฮาก็มาซิมเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าขั้นตอนแรกเฮาใส่เกลือกับคะน้อลงไปแล้ว2ก้อนเนาะเฮาก็สิซิมเบิ่งก่อนเฮาก็สิปรุงเพิ่มเนาะเพิ่มความนัวด้วยแป้งนัวเนาะสิใส่ซีอิ๊วขาวเนาะเพิ่มความหอมแค่นี้ก็น้ำซุปก็กลมกล่อมแล้วพี่น้องไอ้แซ่บบ่ต้องปรุงเค็มหลายเด้อน้ำซุปเฮาเพราะว่าตอนเฮาสิไปกินเฮาก็สิยังสิปรุงอยู่เนาะเพราะว่าเครื่องปรุงเฮาก็เตรียมไว้มีน้ำปอกน้ำปลาน้ำตอกน้ำตาลเนาะหมักหน่อหมักนาวโอเคเนาะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิใส่เสร็จลงไปเนาะบัดหลังจากเฮาปรุงเรียบร้อยเนาะก็สิใส่เสร็จลงไปต้มเพราะว่าเสร็จนี้มันค่อนข้างนานซุปแน่เพราะว่านั่งบ่ได้แซ่หึงมาพี่น้องเส้นเฮาเริ่มสุกแล้วเนาะนิ่มเลยเฮาก็สิใส่เลือดแล้วก็ลูกชิ้นลงไปเนาะค่อยใส่เด้อพี่น้องเอ้ยน้ำฮ้อนกระเด็นก็ป้าให้หมอผดสักพักหนึ่งเนาะแซ่บแซ่บน้ำต้มนัวนัว
เดี๋ยวจะมาเบิ่งขั้นตอนกันต่อไปเนาะพี่น้องหอมหอมอันนี้คือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะกระดูกหมูเฮาเปื่อยดีค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนาะเฮาก็สิใส่กระเทียมเจียวลงไปหน่อยนึงเนาะเพิ่มความหอมกระเทียมที่เฮาเจียวไว้พอส่วนผักเฮาสิบ่ใส่เนาะเฮาสิใส่ตอนเฮาตักใส่ถ้วยแล้วโอเคปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องตักเสิร์ฟบาดใครสิแคะกระดูกก็ตักเอาโลดเด้อพี่น้องเอ้ยมอใหญ่ใครอยากก็เอาถ้วยมาตักโลดเด้อนั่งบ่ห่วงเด้อพี่น้องกินน้ำกันป่ะบัดนี้เฮาตักแล้วเลยเฮาไปเบิ่งเครื่องปรุงกันเนาะนางสิแนะนำให้เบิ่งว่ามีหยังแน่มาพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องปรุงของเฮาเนาะก็สิมีกระเทียมเจียวพริกเจียวแล้วก็ผักหอมเปผักบัวผักหอมป้อมเนาะซอยไว้แล้วน้ำตาลทรายหมากนาวน้ำปลาเนาะอันนี้คือเครื่องปรุงของเฮาเนาะก็สิมีสำนี่โอเคบัดนี้เฮามาลงมือปรุงกันเลยใส่กระเทียมเจียวเนาะพริกตามใจชอบเด้อพริกหมักเผ็ดก็ใส่หลายๆเนาะพี่น้องมะนาวบีบใส่โลดน้ำตาลแล้วก็พักเนาะมาพี่น้องโอ้ยหอมหอมพี่น้องเลยน่ากินบ่เห็นบ่พี่น้องมาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เฮาใส่เครื่องปรุงแล้วกะสีสันน่ากินนะหอมหอมพี่น้องเอ้ยมือเดือกได้มื้อนี้ฮะแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟมาไผสิสดนำโอเคเนาะเฮ็ดให้เบิ่งซำนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าไผมักก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนำหน่อยเด้อสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี